สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับ4ลาวเช้านะครับผมก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับพี่ๆก่อนจะไปรับชมแนวทางก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับนะครับแนวทางลาวเช้านะครับพี่ๆก็บางวันนะครับบางวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงให้พี่ๆสมาชิกนะครับก็คือจะขอแจ้งตรงนี้ก่อนว่าบางวันเนาะบางทีผมอาจจะเหนื่อยหรือว่าบางวันอาจจะไม่สบายนะครับพี่ก็กินยาพารากินอะไรประมาณนี้ก็อาจจะง่วงและเผลอหลับนะครับพี่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยที่ผมไม่ได้ลงแนวทางให้เนาะก็อาจจะมีพี่ๆบางท่านนะครับที่รอติดตามแนวทางผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเนาะแต่ก็อยากจะแจ้งให้พี่ๆสมาชิกได้เข้าใจว่าบางวันนะครับผมอาจจะเหนื่อยหรือว่าติดธุระนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงแนวทางเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะแนวทางก็ทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมในรอบแรกของเรานะครับพี่ๆเราประตูชัยเนาะตี5:45นะครับผมให้0กับ6นะครับพี่ๆ0กับ6รูด6ตัวเน้น68นะครับ62แล้วก็08นะครับอันนี้ลาวประตูชัยนะครับส่วนลาวสันติภาพนะครับผมให้2กับ8รูด8นะครับตัวเน้นนะครับพี่ๆ87 89แล้วก็23นะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับลาวประตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพนะครับส่วนอีกหน้านะครับพี่ส่วนอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับประชาชนลาวนะครับผมให้9กับ3นะครับให้9กับ3ตัวเน้นนะครับพี่94 97 36นะครับอันนี้คือประชาชนลาวเนาะ 7:45 นะครับผม 7:45 นะครับส่วนนะครับลาวเอ็กต้านะครับพี่ลาวเอ็กต้าเนี้ยผมให้2กับ8 2กับ8นะครับผม2กับ8ในตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่81 80 21นะครับพี่ประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ4ลาวเช้านะครับเนาะก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเนาะอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าแนวทางแต่ละท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับพี่เนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ